สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามคลายแรงแบบนี้เนาะอยู่ที่ตัวเมืองนครหลวงวิ่งฉันที่เก่านี่แหละมื้อนี้จะพาทุกคนมาย่างหาซอกซื้อของกินแรงเนาะอยู่ที่ตลาดขายของกินซุปธาตุหลวงนั่นเองกับแม่นตลาดนึงเนาะที่ติดกันกับเดินพาหลวงวิ่งฉันเนาะยับออกข้ามมาอีกฝั่งอีกหน่อยนึงกับแม่นแล้วเป็นตลาดที่มีของกินหลากหลายเนาะแล้วก็ผู้คนก็หลากหลายเนาะที่มาหาจับจ่ายใช้สอยน้องการเพราะว่าเป็นโมงช่วงนี้ก็เป็นระยะที่หลายๆคนเนาะที่เพิ่นเลิกจากเรียกจับจ่ายน้องการมาเวซื้อของกินสิของกินที่หลากหลายเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างรอเป็นกระห่านน้องการแล้วเนี่ยนะอันนี้ขายขนมจีบสดทอดๆเนาะก้อนละ1,000 กินกินของกินกะลาย่างเนาะหอมตำดังเลยทางด้านนี้จะแมนบอลฝากรถนะฝากรถเอามาฝากรถได้ตีปลาหมึกเดี๋ยวย่างเข้าไปเบิ่งทางด้านในน้ำกันเกิดก่อนเนาะเราจึงออกมาเบิ่งทางด้านนอกกันตื่นเพราะว่าก็ยังบ่ฮู้เนาะว่ามื้อนี้สิได้หยังมากินเนี่ยทานกันขอผู้คนหลายอีหลีนะก่อนเขาจะเข้าในตลาดเขาต้องในมีการวัดอุณหภูมิก่อนก่อนเนาะแล้วก็เสียแอลกอฮอล์คือเหล้าขาวเลยอันนี้ขายยังไงคือย้อนในสิบพันเจ้าอันนี้เป็นอาหารไว้เท่าอันนี้สิบพันเจ้าสี่สิบตอนนี้ก็สิบพันเจ้าถึงใกล้ห้าพันเจ้าตอนนี้เริ่มต้นห้าพันมีหลากหลายอาหารเนาะมีจืดจีนมีทอดมีไก่ดูแซงอะไรดูมีข่าวไก่หน้าหนาแดงนี่มีไก่ทองไก่เส้นเอาที่หาฝันอะนี่เนาะเลยนี่เป็นทอดแกะอันนี้จะเป็นห้างขนมหวานต้องมาหลายมือพอเห็นเจ้ามาได้จากมือล่ะก๋วยทองนี่พิษเหลืองอีกแล้วมื้อทานต่อไปมื้อนี้สิหลีกเลี่ยงขนมหวานไม่ห้าพันบาทเจาะสกอตเขาลองซีมึงเอาไม่นึงเอาเป็นข่าวะข่าวรสเค็มร้อนมันมีข่าวกับร้อนเนาะเอาร้อนย่างละไม่เลยเบอร์ท่านอาจจะได้ฟูรสชาติเอาย่างละไม่ก็ได้ไปทุ่งแห้งทุ่งแห้แป๊บนึงเด้อเป็นแนวเป็นน้ำไม่ดีสิพันนะอุ้ยอยากได้อีกได้ครับเอามาเจ้าเซกอกเซลอนบ่ตกใจใช่อันนี้จะขายงานไปเรื่อยๆขายงานไปเรื่อยๆผักกรอบถุงซาวพานกับผักหมักไม่กรอบไปThank you.
หอมยังวะหอมยังหอมยังสหายกินอ๋อคุณหอมอันขนมห้างผึ้งเดี๋ยวขากลับมาปิดตอนนี้เฮ้ยเย็นมากนัดมากนัดตัวนี้แซ่บเลยนัดจิ๋วจะเป็นประเภทอาหารของกินชุดหลายตัวเนาะเพราะว่าทั้งนั้นถึงจะเป็นโซนที่ขายเกี่ยวกับของกินหวานนี่นี่จะเป็นชั่วไก่ไก ถั่วทั้งนั้นลุมนี่จะขายแบบนี้เบิดนั้นให้กินอันนี้จะเป็นลาบูแกงหน่อไม้หัวกบหัวส้มหน้าส้มสมองไส้ซีนชิลเลอร์มันจะเป็นแบบว่าเป็นแถวยาวลงมาเลยซะนะมันจะบ่แม่นว่าติดใหญ่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันเป็นถือได้ว่าอยู่ตลาดตัวนี้ก็จะเป็นตลาดขายของกินสุกยามมือแรงที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนาะอยู่ใจกลางเนาะของหลวงจันทร์มันก็ต่างจากเซ็นเตอร์พอยต์เนาะเซ็นเตอร์พอยต์มันจะขายประเภทอาหารที่เกี่ยวกับประเภทปิ้งเนาะแล้วก็นั่งกินอาหารจานด่วนแต่นี่เป็นอาหารที่เฮาซื้อกลับมาเฮือนเพื่อไปกินกับครอบครัวจริงๆสุดแล้วนะน้ายางตลาดตัวนี้เนาะเฮาก็บ่ได้ที่จะพาทุกคนซื้อนะแต่ว่าพาทุกคนมาเบิ่งเพราะว่าก็จะกลับไปกินข้าวอยู่เฮือนเพราะว่าเพิ่นอยู่เฮือนเพิ่นท้องกินหายอยู่แล้วเนาะเกมมีบรรยากาศคึกคืนนะแต่ก็มีความแออัดนิดหน่อยเกียดแก้มเหล่านะที่เห็นแต่แก้มเหล่าอย่างเดียวเป็ดตัวเท่าไหร่ไอ้เป็ดตัวใหญ่70บาทครึ่งตัว35มีตัวใหญ่ไก่40ตัวไก่ปิ้งนี่ก็อันอย่างนี้อันนี้มีครบเนาะมีครบทุกอย่างลวกผักจุ้งแจวเอาแต่เฮาอยากจะได้สะดวกเนาะมีตำบักหุ่งแกงหน่อไม้ซีมีปลาหนึ่งหมักนาวแกงเพี้ยอะไรเอาผู้ใดถ้าว่าเฮากลับมาบ้านแล้วบ่ทันแต่งอยู่ของกินสะดวกที่จะมาตลาดขายของกินสุกนะอยู่ที่ทัดหลวงฝากเอิ้นว่าทางที่ชื่อทัดหลวงเนาะก็สามารถมาแวะมาแวะได้เข้ามาก็จะเห็นแล้วล่ะแถวนี้ก็จะเป็นวงเวียนรถกระหลายอันนี้จะเป็นห้างขายยำจีนยำแซ่บนะยำจีนเท่าไหร่เจ้า
ตัวนี้มันแทนใส่รวมแทนชีสยังใส่เป้เอาเนี่ยใส่มะพร้าวใส่รวมนี่คือใส่มันตัวนี้เป็นขนมบ้าบินเป็นบ้าบินเผือกมันม่วงเอาไหมยำทุกอย่างราคา15,000อันนี้เป็นกุ้งประมาณนี้เนาะนี่คือบรรยากาศท่าน้ำแรงก็จะประมาณนี้แต่ละตลาดก็จะแตกต่างกันเนาะมาตลาดนี้ก็จะมีให้เห็นอีกแบบนึงของกินก็จะอีกแบบนึงมีความหลากหลายแต่ว่าส่วนหลายแล้วค่อยก็จะมักกินอาหารประเภทของหวานหลายกว่านะของหวานหลายกว่าเองเดี๋ยวขยาวมาถ่ายอยู่นอกเห็นขยาวมาถ่ายอยู่นอกเด้อให้อายเปิดซื้อคนกินกันเนาะเดี๋ยวเขาเนี่ยหาคนยากไปบนที่นอกมื้อนี้ก็เป็นเมื่อวันพุธอีกแล้วเนาะเป็นมือที่หวยลาวออกมาผู้ใดมักในการเสียงดอกเสียงดวงมักเสียงโชคจัดได้เนาะถ้าว่ามาเที่ยวลาวแต่ก็เฮาก็จะได้ยินข่าวดีในไวๆนี่แหละเนาะเกี่ยวกับการเปิดประเทศแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีแต่การเปิดภายในซื่อเนาะจะเฮ็ดให้หลายๆคนภายในต่างแขวงจังซี่สามารถเดินทางไปหากันได้แต่ว่าเรื่องเปิดระหว่างประเทศต่อประเทศนี่ก็ต้องได้หาฟังข่าวอีกตื่นก็บ่ว่าแม่นเมื่อใดเนาะถ้าติดตามข่าวตื่นเนาะเดี๋ยวมีข่าวอันใดเนาะที่มาอัปเดตจะมาเบิ่งคนนะครับนํากันตื่นเนาะเกี่ยวกับการเปิดประเทศทางด้านนี้ดิทางด้านนี้ก็จะขายประเภททอดเอาทอดเหรอเอา5,000เห็นป่ะล่ะเห็นได้ป่ะเห็นท่านขายหนุ่มซีนแล้วแบบที่เห็นบุญมัจจการพระธรรมหลวงนิจันแบบเก่าๆเนาะจะมีห้างขายหนุ่มซีนขายต่ำให้เฮานั่งกินโอ้คิดเห็นบรรยากาศตอนนั้นอ้าวเมื่อเพิ่นมีการงดในการจัดงานเนาะในบุญพระหลวงอีสานเฮาก็มาซื้อเอาอยู่ที่ตลาดท่านหลวงนี่ได้คือกันที่ฮอดบุญท่านหลวงกับบุญท่านหลวงบุญท่านหลวงที่โดเมนบุญท่านหลวงที่ฮอดต่ำไปกินยืนนั่งอยู่ในแคมทางชื่อหาพันจิ้มลูกซีนทอดลูกซีน
ินน้ำทางตอนขับรถได้ขอบใจอ๋ออันนี้คือห้างขนมหวานมื้อนี้เป็นห้างนี้ก็นำมื้อนี้แล้วถ้าว่าออกจากถนนเส้นนี้ไปก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงหนองบอนเนาะลาดออกไปใส่ประตูซ้ายหรือว่าเขาจะออกไปใส่ถนนลานสร้างก็ได้กันไปทางเส้นนี้รู้สึกว่าติดรถติดเนาะติดรถติดหลายนะทางเส้นนี้โรงเรียนเหรอพอคือพอข้ามไปขี่รถขึ้นรถพร้อมกันแล้วก็ออกไปเลยรถเขาก็จอดอยู่ใกล้ๆรถจอดว้าเพราะเอาขึ้นรถแล้วเขาก็โค้งออกไปเลยโอเคเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พาทุกคนมายังไทตลาดของกินซุปตลาดท่าหลวงเนาะจะขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้กันก่อนเราจะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกคนไปบึงตลาดได้ตื่นบรรยากาศในแล้วก็หลงจะได้ตื่นเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจทุกท่านที่มาที่เข้ามาติดตามรับชมขอขอบใจทุกไลค์ขอขอบใจทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดี